สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Cooking 4524มาพบกับเราเป็นประจำทุกวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำคอหมูทอดยำแซ่บกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็แซ่บมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆเตรียมสันคอหมูประมาณ600กรัมค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นความหนาพอประมาณนะคะอย่าให้บางจนเกินไปเสร็จแล้วเราก็จะนำพริกไทยป่นค่ะผสมลงไปจำนวนแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะเราใช้ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำผสมลงไปค่ะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะกะว่าพอประมาณให้สามารถนวดแป้งกับหมูนะคะให้เข้ากันดีค่ะพอนวดผสมเข้ากันดีแล้วก็ออกมาจะได้ประมาณนี้ค่ะจะแป้งบางๆนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งไม่หนาค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใช้น้ำมันพอประมาณแล้วนำหมูลงไปทอดเลยค่ะหากเพื่อนๆนะคะชอบแบบแป้งหนาๆกว่านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆสามารถผสมแป้งทอดกรอบเพิ่มลงไปได้ค่ะพอทอดจนหมูสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะอย่าให้บางจนเกินไปค่ะไม่งั้นเวลานำไปยำแล้วจะดูไม่น่ารับประทานนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มยำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายลงไปวันนี้เราใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะตามด้วยพริกป่นค่ะตามความชอบนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมทุกอย่างนะคะก็ให้เพื่อนๆเพิ่มรสเอาตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่แครอทตามลงไปค่ะเราจะใช้แครอทหั่นฝอยแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ข้าวคั่วค่ะใช้ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีชิมรสชาติจนถูกใจแล้วก็ใส่หมูทอดลงไปเลยค่ะแล้วคลุกผสมให้เข้ากันดีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคอหมูทอดยำแซ่บของเรานะคะดูน่ารับประทานมากๆเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะจะทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะเป็นกับแกล้มก็ดีค่ะเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเป็นไอเดียง่ายๆในการทำอาหารสำหรับครอบครัวนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่อง Mama Cooking 4524ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ